ามาฝึกอ่านคำนั่นเองนะคะทบทวนคำก่อนโอ้โหตัวใหญ่มาเป้งเลยตัวแรกค่ะลูกเพนพร้อมกันค่ะต่อไปค่ะเทเบิลเก่งมากค่ะโน้ตบุ๊กอะเกนพีสเพนเทเบิลโน้ตบุ๊กว้าวแข่งกันดีฝ่าทีม A ตอนนี้รู้สึกว่าทีม A จะเสียงดีทีม B ต้องสู้เขานะเพราะเราผู้หญิงเยอะนะคะเอาใหม่ค่ะเอาทีม B ก่อนทีม B พร้อมกันค่ะลูกเทเบิลโน้ตบุ๊กเอาใหม่ค่ะเพนเทเบิลโน้ตบุ๊กเอาทีมชายเสียงเขาดังมากเลยเขามีน้อยกว่าเราด้วยเห็นไหมรอบนี้ให้ทีมชายเป็น the winner ต่อไปแข่งใหม่อันนี้พร้อมกันก่อนค่ะลูก erase share book ทีม A ก่อนค่ะลูก erase share book very good ทีม B ค่ะลูกเป็นเดอะวินเนอร์ทั้ง2ทีมเลยค่ะต่อไปคำนี้ค่ะพร้อมกันก่อนค่ะ pencil ruler this พร้อมกันค่ะ this this คือโต๊ะเรียนเก่งมากต่อไปค่ะ look andLook and say ดูแล้วก็ no พูดพูดพูดดูแล้วก็พูดด้วยทวนทวนทวนอันนี้ค่ะโอ้โอ้ดูดีดี o n e one มีคนจำได้ one คือ ต่อไป two คือ2ต่อไป3คือพร้อมกันค่ะ1 2 3 1 2 3ต่อไปอะไรเอ่ย4 5 6เอาใหม่ค่ะ4 5 6 4 5 6ต่อไปค่ะ7 8 9เอาแค่9ก่อนเอาใหม่ค่ะ7 8 9ต่อไป10 10คือ10พร้อมกันลูก11ต่อไปค่ะ12คือเท่าไหร่12ตอนนี้คุณครูจะบอกเป็นตัวเลขหนูพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ10 10 11สิบสอง12 11 11 12 12 12 10 10 7 7 7 7 7 7 7 11 1210 10ดูต่อดูต่อต่อไป13 ต่อไป14 15 เอาใหม่ค่ะ13 14 15คุณครูพูดเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆพูดเป็นตัวเลขโอเค1515 15 14 14 13 13โอเคตอนนี้คุณครูพูดเป็นภาษาคุณครูพูดเป็นตัวเลขบ้างเด็กๆพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้าง15 15 15 15 14 14 14 14
ัวหน้าเดี๋ยวทีมหัวหน้าแพ้นะเพราะว่าหัวหน้ายังไม่ช่วยเพื่อนออกเสียงเลยเอาใหม่14 14 13 13 13 13โอเคต่อไปค่ะต่อไป16 6คือ10ก็คือ6ไงฮะ16 16ต่อไป17 18 6ก็คือ6 7ก็คือ7พอใส่ทีนเข้าไปก็16 17ใช่ไหมคะ18ลืมมาเอาใหม่ค่ะลูก16 17 18 16คือ16 17 17 18 18ไม่ต้องจดนะลูกเอานี้เอาพอรู้ก่อนต่อไป19 20 20 20ถ้าเป็น21ล่ะ21 22 23 24 4 25 5 26 4 27 7 28 8 29โอ้ยเก่งมากอ้าวดูค่ะตอนนี้ดูต่อเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทายใจคุณครูคุณครูจะถามด้วยราคาสินค้า how much is it how much is it ราคาเท่าไหร่เวลาตอบหนูก็ต้องตอบว่า it is จุดๆๆเท่าไหร่สมมุติ5บาท it is 5บาทโอเคเอาละอ้าวมาแล้วอันนี้ลืมมาลืมอันนี้กี่บาท5บาทก็ตอบว่า it is 5บาท again please อันนี้ยังลบก็เหมือนกัน how much is it it is 5บาทอันนี้ไม้บรรทัดอันนี้นมเท่าไหร่เอ่ยโอ้เก่งมาก it is 12บาทเยี่ยมมากค่ะอันนี้ล่ะ it is 5 very good อันนี้ล่ะไม่ตอนนี้จะมาเดาใจแล้วว่าคุณครูจะให้เจ้าสมุดน้อยเล่มนี้มันเล่มเท่าไหร่โอ้ต้องทายเป็นภาษาอังกฤษสมมติหนูบอกว่า5บาทหนูก็ต้องบอกว่าอะไรคะ5บาทถ้าหนูคิดว่า10หนูก็บอกว่า10บาทถ้าหนูคิดว่า11หนูก็บอกว่า11บาทอย่างงี้คิดว่าคุณครูตั้งราคาไว้เท่าไหร่ทีมนี้เขาบอกว่า15ผู้หญิงล่ะผู้หญิงว่าเท่าไหร่เอ่ย5บาทผู้หญิงว่าเท่าไหร่เอ่ย10บาทค่านี้เขาบอกว่า10บาทมาดูกันค่ะว่าคุณครูตั้งไว้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะ15อันนี้10 15คือเท่าไหร่เดาใจเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดประโยคนี้ว่า it is 15บาทอีกครั้งค่ะ it is 15บาทต่อไปอันนี้ล่ะบุกคิดว่าคุณครูตั้งราคาหนังสือเล่มนี้ไว้เท่าไหร่ฮะ10ผู้ชายบอกว่า10บาทผู้หญิงล่ะ10เหมือนกันหนังสือเนี่ยมันจะต้องแพงกว่าสมุดนะ20หนังสืออ่ะเมื่อกี้สมุด15บาทหนังสือมันน่าจะแพงกว่าสมุดคิดว่าเท่าไหร่ดีฮะ20ว่าไง20ผู้ชายบอกว่าเปลี่ยนแล้วเอาเป็น20ผู้หญิงล่ะ20ฮะเท่าไหร่ดีผู้หญิงบอกว่าไม่ขอตอบไม่ขอตอบดูผู้ชายดีฟ้า
ผู้ชายไทยราคาเก่งนะเดาใจเก่งอ้าวเราก็จะบอกว่า it is 20 บาทพร้อมกันค่ะ it is 20 บาทอ้าวดูต่ออ้าวมาแล้วอันนี้ไม่ยอมมาอันนี้ไทยราคาอันนี้ครูให้เท่าไหร่คะ19บาท19บาทภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยอะไรเอ่ยเอ็กนายไม่ใช่อะไรล่ะเอาสักตัวหนึ่ง19บาท it is 19บาทอ้าวตัวนี้ล่ะถ้า29บาท20ว่าไง20 29อ่ะพร้อมกันค่ะ29บาทอันนั้นคือการบอกราคาเราทบทวนตอนนี้เรามาเรียนคำศัพท์ใหม่กันดีกว่าคำแรกเลยนะเดากันออกเสียงตามครูกันค่ะ Thai anchor Thai anchor Thai anchor คิดว่าไอ้เจ้า Thai anchor มันคืออะไรเอ่ยวันนี้คุณครูบอกให้ว่าวันนี้คุณครูจะเรียนในเรื่องของรูปเลขาคณิตรู้จักรูปเลขาคณิตไหมรู้จักไหมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรแบบนี้รู้จักไหมคะคิดว่าเจ้าไทแองเกิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรดีกายสินบอกว่าสี่เหลี่ยมคนอื่นล่ะผู้หญิงบอกว่าสามเหลี่ยมผู้ชายบอกว่าสี่เหลี่ยมดูสิเจ้าไทแองเกิลนี่คืออะไร yeah. ไทแองเกิลก็คือสามเหลี่ยมว่าตามครูใหม่ค่ะไทแองเกิลต่อไปค่ะอันนี้นะว่าตามครูก่อนเซอร์เคิล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 คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยผู้ชายบอกสี่เหลี่ยมผู้หญิงล่ะเดี๋ยวไปเอาเหมือนเขาสิเอาคนละอันถ้าเหมือนกันก็ทายเหมือนกันไม่สนุกเลยอันนี้เขาเอาสี่เหลี่ยมแล้วเปลี่ยนเอลอื่นวงกลมมาเพื่อนบอกเอาเป็นวงกลมดีฝ่านะคะเซอร์เคิลนี่มันจะเป็นวงกลมแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะไหนใครว่าวงกลมไหนใครว่าสี่เหลี่ยมมาแล้ว yeah. กลมไม่กลมกลมไม่กลมคิดว่ามันกลมนะลูกวงกลมนะคะเอาใหม่ค่ะลูกเซอร์เคิลเซอร์เคิลต่อไปอันนี้ค่ะสแควร์สี่เหลี่ยมออกเสียงตามก่อนสแควร์สแควร์สแควร์คิดว่าเป็นอะไรสี่เหลี่ยมผู้ชายเขาบอกเอาเป็นสี่เหลี่ยมและผู้หญิงอย่าไปเอาตามเขาเปลี่ยนมั่งถ้าเขาถูกก็ให้เขาถูกไปมั่งวงลีผู้หญิงบอกวงลีว่าผู้หญิงเขานะเขาเสียสละเพราะฉะนั้นสแควร์คือ yeah! สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโอ้ยอันเนี้ยผู้หญิงขอทำไมเขาบอกว่าให้ผู้ชายชนะมั่งอีกอันนึงค่ะยังไม่ได้ออกเสียงเลยต้องออกก่อนฟังให้ดีนะฟังก่อนสตาร์ตาโอ้คืออะไรเอ่ยวงลีใครเคยฟังให้ดีทีนะใครเคยได้ยินมีคอนเหมือนคอนเสิร์ตอ่ะคือเขาบอกว่า The Star The Star โอ้ Star คืออะไรนั่นน่ะเขาบอกว่าพี่ B The Star Star คืออะไรลูกดาว Star คืออะไรดาวเออโหเก่งรู้จักแต่พี่ B คนเดียวแหละดาวเอาใหม่ค่ะลูกวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์4คำนะคะเดี๋ยวคุณครูบอกคุณครูไปทานไว้ก่อนคุณครูไปทานจะได้จดไปให้เด็กๆก่อนวันนี้เราเรียน4คำนี่แหละค่ะคำที่1เอาใหม่เลยเดี๋ยวคุณครูตาว่าคุณครูตาจดไม่ทันอ้าวทายแองเกิลนะคะจดเลยไหมจดเลยก่อนก็ได้ค่ะเอาสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่หรือยังใครยังไม่ได้เขียนวันที่
ให้เวลาเขียนวันที่ก่อนก็ได้อ้าวใครเขียนแล้วให้เต้นหนึ่งเพลงอ้าวแบบนี้ดีกว่าใครยังไม่เขียนเขียนวันที่ไปใครเขียนแล้วให้เต้นใครยังไม่เขียนก็เขียนให้เสร็จก่อนเร็วค่ะใครยังไม่เสร็จเขียนไปคอยคอยอยากเต้นเยอะๆก็ต้องเขียนวันที่มาจากบ้านสามเหลี่ยมน้อยๆไปค่ะลูกแล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมน้อยๆไปนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันอีกถ้าเราเขียนไวแล้วก็สวยงามด้วยอย่าลืมวาดภาพประกอบไว้ด้วยนะลูกวาดข้างหลังไว้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมลูกสามเหลี่ยมไว้ด้วยเล็กๆส่วนมากเสร็จแล้วครูไปคำต่อไปเลยนะคำต่อไปค่ะสแควร์ตัวคิวนะลูกตัวที่สองกับตัวคิวนะตัวคิวนะลูกไม่ใช่ตัวจีนะถ้าตัวจีมันจะหัวมันจะหางมันจะโค้งอันนี้ตัวคิวหัวทื่อๆลงไปสแควร์นะคะ
หน้าเสร็จหรือยังลูกตอนนี้เสร็จยังลูกเสร็จแล้วอ้าวคำต่อไปเลยค่ะเซอร์เคิลวงกลมนะลูกนะต่อไปเลยนะ star ถ้าเสร็จแล้ว underline ขีดเส้นใต้แล้วขีดเส้นใต้ลงเอาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราทำต่ออ่าเดี๋ยวมีเกมให้ทำต่อเดี๋ยวไม่ต้องปิดลูกเดี๋ยวเราจะมาอ่านในสมุดที่เราจดกันใครเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จอ่าถ้าไม่มีอ่านพร้อมกันในสมุดลูกคำที่หนึ่งของหนูคือคำว่าอะไรคะทายอะไรคำแรกคำว่าอะไรสามเหลี่ยมว่าไงสามเหลี่ยมว่าไงเอ่ยไม่มีเสียงสามเหลี่ยมว่าไงลูกใครจำคำว่าสามเหลี่ยมได้แล้วเอาใหม่ค่ะไทยแองเกิลต่อไปสี่เหลี่ยมสแควร์วงกลมCircle ดาวก็ดาว Star เอาละตอนนี้เอาใหม่ปิดสมุดคุณครูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆพูดเป็นภาษาไทยโอเคถ้าคุณครูบอกว่า Star หนูบอกว่าดาวพร้อมไหมเอาเก็บเลยเก็บพับเก็บไว้ก่อนอ้าวใหม่ค่ะดะโทษค่ะสตาร์เซอร์เคิลสตาร์เซอร์เคิลคุณครูให้หนูพูดเป็นภาษาไทยให้ครูบอกว่าเซอร์เคิลหนูก็บอกว่าอะไรคะวงกลมเอาใหม่ค่ะเซอร์เคิลสตาร์เซอร์เคิลถ้าใครไม่พูดก็ออกอยู่งี้แหละเซอร์เคิลโอเคสตาร์ตอนนี้คุณครูพูดภาษาไทยบ้างหนูพูดภาษาอังกฤษบ้างดาววงกลมดาววงกลมโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะตอนนี้สองคำที่ผ่านนะต่อไปคุณครูพูดภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาไทย Triangle Square Triangle
ายแองเกิลสแควร์สแควร์ไฮแองเกิลตอนนี้คุณครูพูดภาษาไทยบ้างหนูพูดภาษาอังกฤษนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสแควร์เอาใหม่ลูกสแควร์สแควร์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไทแองเกิลโอเคได้สี่คำได้ยังได้แล้วนะถ้าได้แล้วดูต่อเขาบอกว่า listen and door listen and door